มื้อนี้พามาคุยเรื่องเบอร์ฉุกเฉินแล้วก็เบอร์จำเป็นที่ต้องใส่ในประเทศนอร์เวย์นะคะสวัสดีค่ะมื้อนี้อากาศดีพามานั่งข้างนอกนะคะ อาจจะได้ยินเสียงรถแน่จักหน่อยเพราะว่ามื้อนี้ฮอนแห้งมื้อนี้ประมาณสัก22-23องศาข้างนอกนะคะแดดฮอนเหมือนบรรยากาศหนาฤดูร้อนเลยนะคะแล้วก็อากาศดีแบบนี้ก็สินั่งอัดคลิปเงี้ยวๆไปนะคะเดี๋ยวถ้ามีคลิปใดก็ติดตามกันต่อไปเนาะเริ่มจากอันนี้เฮาก็พอดีมีเบอร์ฉุกเฉินค่ะคิดขึ้นได้ว่าคนที่อยู่นอร์เวย์เนาะมันจะมีเบอร์ฉุกเฉินซึ่งต่างจากกับเบอร์บ้านเฮานะคะบ้านเฮาอาจจะมี1669รถฉุกเฉินเอียงประมาณนี้นะคะแต่อยู่นี่ก็สิมีเบอร์ของเขาคือกันเบอร์ที่นำมาฝากมื้อนี้มีอยู่3เบอร์นะมีอยู่3เบอร์ก็คือเบอร์ตำรวจเบอร์เหตุการณ์ไฟไหม้หรืออีหยังจังซี่นะคะหรือว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินทางสุขภาพนะคะก็จะเกี่ยวกับพวกรถฉุกเฉินนะคะมันสิมีอยู่3คำเนาะเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะมื้อนี้สิเป็นคนนางแอบๆอยู่นิดนึงอยากโชว์ดอกใหม่นะคะอยากโชว์ดอกใหม่ก็เลยเอามาแอบๆนิดนึงแล้วก็นั่งอาบแดดไปนั่งนะก็นั่งคุยกันไปนั่งนะคะมันสิมีคำแรกคือให้เฮาจํานะคะว่าหน่วยที่หน่วยดับเพลิงนะคะเขาเอิ้นว่าบรานบัดบรานก็คือหน่วยดับเพลิงเกี่ยวกับดับเพลิงนี่เฮาใส่หมายเลขโทรศัพท์110นะคะ110ก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หรือมีไฟช็อตหรือเกิดอัคคีภัยอีหยังก็ซ้ำบ้านทุกหลังของนอร์เวย์นี่ก็จะมีพวกเขาเอิ้นว่าอะลามก็คือสัญญาณเตือนภัยเกี่ยวกับไฟไหม้สมมติว่าถ้ามีควันขึ้นมีความหอนขึ้นนะคะพวกอะลามพวกเครื่องตรวจจับป้องกันเครื่องอะลามใส่คำว่าอะลามแล้วกันนะคะอะลามเนี่ยมันจะตรวจจับหนึ่งความร้อนค่ะถ้ามีความร้อนเกิดขึ้นในบ้านเฮือนเฮานี่กิ่งมันก็จะห้องเลยค่ะมันก็จะดังกริ้งขึ้นมานะคะหรือถ้ามีควันขึ้นมานะคะบางคนเนาะถ้ามันเคยมีว่าคนนอสคนบ้านนี่เคยสูบบุหรี่ในบ้านนะคะแล้วควันขโมงขึ้นหรือว่าถ้าเปิดอาหารเปิดอีหยังนี่โดยเฉพาะคนที่พักอยู่ในแฟตอยู่ในตึกนะคะถ้ามีอีหยังใหม่แน่นิดน้อยมีควันขึ้นมานี่เครื่องอันนี้มันจะเซนซิทีฟมากๆมันจะจับควันขึ้นมาเพราะว่ามันจะจับว่ามีความหอนขึ้นมานี่กริ่งนี่พวกนี้มันก็จะห้องสัญญาณเตือนอัคคีภัยเตือนไฟใหม่มันก็จะเกิดขึ้นมาทันทีอันนี้ถ้าผู้ใดอยู่ในตึกนะคะอยู่ในตึกอยู่ในแฟลตนี่ก็ต้องระมัดระวังแน่หน่อยนึงนะคะเพราะว่าบางที่เฮาเผลอโตเนาะเผลอโตเฮาก็จะเฮ็ดแบบเฮ็ดกับเขาเฮาก็บ่ได้อีหยังเพราะว่าเฮายืนอยู่หน้าเตานะคะเฮาก็ระมัดระวังแต่ว่าสัญญาณพวกเครื่องมืออุปกรณ์สัญญาณดักจับควันแล้วก็ดักจับความหอนน่ะมันจะห้องนะคะถ้าห้องนี่ก็เฮาจะต้องเฮ็ดตามขั้นตอนแล้วทุกๆปีนะคะทุกๆหม้องทุกๆสถานที่ที่เฮาอยู่บ่ว่าจะโรงเรียนที่ทํางานหรือว่าตึกที่เฮาอยู่หรือว่าหมู่บ้านที่เฮาอยู่นี่ก็จะต้องมีการซ่อมฉุกเฉินนะคะซ่อมฉุกเฉินก็คือซ่อมหนีภัยเขาเอิ้นว่าการซ่อมนะคะหรือแม้กระทั่งว่าคนที่มีลูกหลายๆคนนะคะมีญาติอยู่คนนึงนะเพิ่นมีลูกตั้ง3คนนะคะร่วมกันในบ้านนั้นก็พ่อกับแม่ก็ร่วมเป็น5คนแต่ว่าเพิ่นอยู่บ้านแบบว่าบ้านเดียวนะคะเพิ่นก็ต้องซ่อมลูกคือกันว่าถ้าเกิดว่ามีเหตุอัคคีภัยอยู่ในบ้านเกิดขึ้นจะต้องเฮ็ดจังได๋สัญญาณมันดังแบบนี้นะเฮาจะต้องร่วมตัวกันออกไปหนีนะตรงนี้คือจุดร่วมพลนะอันนี้คือการซ่อมอัคคีภัยยึดตึกนี้ที่ยึดตึกนี้ก็มีการซ่อมอัคคีภัยคือกันค่ะจำไม่ได้ว่าเดือนใดก็คือมันจะมีสัญญาณกรี๊ดขึ้นมาทุกคนก็ต้องวิ่งออกไปคำแนะนำนะคะคือถามมองได้มีลิฟต์มี
มีลิฟต์เนาะลิฟต์ขึ้นตึกสูงๆนะคะลิฟต์เนี่ยจะปิดนะคะเขาจะไม่ใส่เพราะฉะนั้นเขาต้องใส่บันไดหนีไฟหรือว่าบันไดในการขึ้นลงนะคะซึ่งบันไดหนีไฟก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็คืออัคคีไพ่เนาะก็จะแอบเบิ้งคนยางไปยางมานั่นนะคะอันนี้อันตัวแรกเนาะบรานบรานก็คือพวกหน่วยดับเพลิงเลข110นะคะต่อไปคือพูลิตี้พูลิตี้ก็คือหน่วยของตำรวจนะคะตำรวจยูนีเขามีหมายเลขเรียกหรือว่าโทรหา112ค่ะ112คือหาตำรวจนะคะถ้ามีเหตุฉุกเฉินหรือถ้าต้องการความช่วยเหลือถ้ามีเกิดการทะเลาะวิวาทกันหรืออีหยังที่มันบ่แม่นเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าบ่แม่นการไฟไหม้นี่ให้โทรหาตำรวจนะคะ112นะการที่โทรหาแต่ละอย่างนี่เขาก็ต้องบอกว่าเฮาเป็นไผนะบอกข้อมูลเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวข้อมูลรายละเอียดเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดเป็นภาษาโนสอีกคลิปหนึ่งต่างหากนะคะว่าเฮาควรจะบอกว่าจังใดเฮาซื้อหยังเฮาแนะนำตัวเป็นภาษาโนสอันนี้จะเฮ็ดคลิปต่างหากนะคะสัญญาประจะเฮ็ดนะอันโพลิตี้ตำรวจ112นะคะต่อไปเบอร์ที่3คืออัมบูลานซ์อัมบูลานซ์ก็คือเบอร์ฉุกเฉินเนาะเบอร์ฉุกเฉินเฮาใส่อยู่นอร์เวย์ใส่113ค่ะเบอร์113คือเบอร์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะบ่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุบ่ว่าอีหยังก็ซ้ําแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุอาจจะโทรหาทั้งตำรวจแล้วก็อัมบูลานซ์ก็ได้ฉุกเฉินก็ได้นะคะก็หมายถึงว่า113เอาไว้เวลามีเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพเจ็บหน้าอกหายใจบ่ออกหรือว่าอีหยังก็ตามที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบฉุกเฉินให้โทรหา113นะคะในกรณีที่ฉุกเฉินหรือว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์คุกคามชีวิตของเฮาเท่านั้นคือ113เอาละค่ะคลิปนี้รู้สึกว่ามันจะยาวเดี๋ยวสรุปอีกทีนะคะวิธีการให้จํานะคะวิธีการจําอันนี้สามีเป็นคนบอกนะคะเฮาเขียนว่าคําที่1เนาะบรานกด110บราน110เบอร์โพลิตี้ตำรวจ112โพลิตี้112เบอร์ต่อไปคืออัมบูลานซ์อัมบูลานซ์เบอร์ฉุกเฉินเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ113 113วิธีการจำอันนี้สามีเป็นคนแนะนำบอกว่าให้ท่องว่าเบพาเบพาก็คือ110 112 113เดี๋ยวเขียนไม่ให้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะถ้าสมมติว่ามักหรือว่าเห็นว่าคลิปนี้มีความสำคัญกับกดไลค์ขอความกรุณากดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุ้นหักแล้วก็ให้มูเพื่อนฝูงที่อยู่ในนอร์เวย์นั่นนะคะถ้าอยากติดตามรับชมคลิปต่างๆก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะได้รับชมวิดีโอหรือคลิปใหม่ๆที่นิ่งน่องจะลงในคลิป YouTube นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ